أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناوزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการของทางคลื่นคนรักอัลกุรอานทุกท่านนะครับไม่ว่าจะติดตามรับฟังทางวิทยุนะครับทางหน้าปัด FM ทางคลื่นคนรักอัลกุรอาน FM 105.25 MHz นะครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เราได้มามีชีวิตเพื่อที่จะเคารพสักการะต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกวันหนึ่งในเช้านี้นะครับเช้าของวันพฤหัสพี่น้องครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับในทุกๆวันพฤหัสนะครับเรามีนัดกันนะฮะทางรายการอธิบายเรื่องราวของบรรดานบีที่มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่2นะครับในเรื่องราวของท่านนบีอาดัมนะครับเป็นท่านนบีท่านแรกนะฮะเป็นบิดาของมนุษยชาติทั้งหลายพี่น้องครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็ได้บอกถึงไทม์ไลน์นะครับหรือว่าเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นนะฮะส่วนวันนี้พี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมจะมาบอกถึงเหตุการณ์นะครับการสร้างท่านนบีอาดัมก่อนการสร้างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วการสร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์เอาดินมาจากไหนสั่งให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเอาดินมาจากไหนแล้วกรรมวิธีขั้นตอนในการสร้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นอย่างนี้ก่อนเป็นอย่างนี้เสร็จถึงเป็นอย่างนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกถึงพอสร้างเสร็จนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะมารับฟังพร้อมกันนะครับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮะซึ่งนะครับตอนที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ได้จบตรงที่บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับหรือว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเมื่อนะครับสิ่งถูกสร้างสงสัยมีข้อสงสัยนะครับว่าเออความจริงมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะความจริงมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันสมควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับความรอบรู้ความปรีชาญาณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นครับดังเช่นที่เป็นเรื่องราวที่ท่านบรรดามาลาอิกะห์นะครับสงสัยว่าอัลลอฮฺจะทรงสร้างสิ่งที่จะมานองเลือดบนโลกนี้มาทำไมอัลลอฮฺจะทรงสร้างสิ่งที่จะมาบ่อนทำลายโลกนี้มาทำไมนะครับทั้งที่เราก็เป็นผู้ที่ตัสบีฮ์ต่อพระองค์เป็นผู้ที่มันให้ความบริสุทธิ์แก่พระองค์นะครับแล้วก็นะฮะเชคก็บอกว่านะครับเมื่อนะฮะอย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้เมื่อมนุษย์สงสัยหรือว่าเมื่อสิ่งถูกสร้างสงสัยเนี่ยก็จะกลับไปยังกฎเดิมครับกฎเดิมนั้นก็คืออันนัลลอฮะอาลีมุนฮะกีมแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงรอบรู้คือผู้ทรงปรีชาญาณนะครับอันนี้คือกฎที่นะครับ
เราทุกคนเนี่ยนะฮะหรือว่ามนุษย์ทุกคนบ่าวทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะฮะเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการยอมรับกฎกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนะครับฟะคอลกะฮูบิยะดิฮิตัชรีฟัลละฮูอะลาญะมีอิลมะคลูกอตนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์นะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อท่านนบีอาดัมเหนือสิ่งถูกสร้างทั้งมวลนะครับยังไงครับสิ่งถูกสร้างอื่นๆที่นอกเหนือจากท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะกล่าวแก่สิ่งนั้นว่ากุนฟะยากูนสิ่งนั้นก็จะเป็นขึ้นมานะครับแต่ท่านนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านนบีอาดัมมากับมือของพระองค์อันนี้คือการให้เกียรติการให้เกียรติต่อท่านนบีอาดัมเหนือสิ่งถูกสร้างอื่นๆทั้งมวลนะครับตรงนี้มารับฟังนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้มาลาอิกะห์ไปเอาดินมาจากที่ไหนบ้างนะครับกอบิดะกอบเราะตันมินญะมีอิลอัรฎ์ซะห์ลิฮาวะฮัซนิฮาวะตัยบิฮาวะคอบีซิฮานะครับอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยนะฮะไปเอาดินมาจากที่ต่างๆบนโลกนี้เนี่ยนะครับที่ไหนบ้างครับเอาดินจากที่ที่มีความง่ายเอาดินจากที่ที่มีความโศกเศร้านะครับดินบางที่เนี่ยมันจะเป็นดินที่มีความเศร้านะครับแล้วก็เอาดินจากดินที่จากพื้นที่ที่มีความดีปลูกอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็ขึ้นมีความสวยงามแล้วก็เอาดินจากที่ที่มีความเลวร้ายพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะฮะการเดินทางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะเข้าใจถึงแก่นของสิ่งนี้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าการเดินทางยุคหลังๆนะครับก็ด้วยกับความง่ายนะครับเราก็สามารถที่จะเดินทางด้วยกับรถสามารถที่จะเดินทางด้วยกับเครื่องบินรถไฟนะครับแต่ว่าการเดินทางของเมื่อก่อนนะครับเขาเนี่ยเดินทางด้วยเท้านะครับเลยสามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งนี้ได้ดีว่าหากว่าเราเดินทางด้วยเท้าเนี่ยเราเดินทางไปยังบางที่เนี่ยนะครับมันจะทำให้รับรู้นะครับถึงความแก่นแท้ของที่นั้นๆบางที่เนี่ยนะฮะเป็นที่ที่มีความยากลำบากมากๆอยู่ยากนะครับอากาศยากอากาศมันหนักอากาศมันสาหัสแต่บางที่เนี่ยกลับกันนะครับอยู่ง่ายอากาศง่ายทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดินจากที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่บอกถึงคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างจากดินนี้เพื่ออะไรครับเลียกูนันนัสลูอัลฮาดิฮิตตอบาอ่ะนะครับเพื่อที่จะให้นะครับการสืบเชื้อสายนะครับการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยจะเป็นไปตามธรรมชาติของดินดังกล่าวนะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีความต่างส่วนบุคคลบางคนมีนิสัยใจเย็นนะครับบางคนมีนิสัยใจร้อนบางคนมีนิสัยรอบคอบนุ่มนวลบางคนชอบตาหวาดนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สื่อถึงว่านะครับนิสัยของคนเนี่ยมันต่างกันและก็ความต่างกันของนิสัยมันก็มาจากตรงนี้ครับมันมาจากการสร้างดินการสร้างมนุษย์คนแรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจครับในวันนี้ถ้าหากว่าเห็นเพื่อนของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยมีนิสัยไม่เหมือนกันแม้กระทั่งความชอบรสนิยมนะครับมันก็ไม่มีทางเหมือนกันแม้กระทั่งนะครับคนที่มาจากพ่อแม่เดียวกันเนี่ยคนที่มีลูก8คนเนี่ยสมมุติง่ายๆครับสังเกตดูนะฮะลูก7คน8คนเนี่ยไม่มีคนไหนเลยไม่มีสักคู่หนึ่งเลยที่มีนิสัยเหมือนกันเด๊ะๆนะครับอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าไม่มีทางเหมือนกันอย่างแน่นอนบางคนมีนิสัยใจเย็นนะครับบางคนมีนิสัยดีบางคนมีนิสัยไม่ดีอันนี้ก็นะครับ
ก็สืบเรื่องมาจากตรงนี้นี่เองนะครับต้นตอนี้ก็คือเกิดจากที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้บรรดามาลาอิกะห์ไปเอาดินมาจากต่างที่กันเพื่อที่จะให้มนุษย์มีความต่างกันมีความหลากหลายกันแต่นะครับหากว่าเราสงสัยถึงเหตุผลถึงฮิกมะห์ตรงนี้ก็กลับไปยังกฎเดิมครับกฎเดิมที่ว่าอันนัลลอฮะอาลีมุนฮากีมนะครับบางคนสงสัยว่าทำไมไม่อัลลอฮ์ไม่ให้ทุกคนดีหมดเลยล่ะไม่สร้างมาจากดินที่ดีหมดเลยล่ะกลับไปยังกฎแรกนะครับอันนัลลอฮะอาลีมุนฮากีมนะครับแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทรงรู้ดีทรงปรีชาญาณนะครับอันนั้นคือเหตุการณ์ตอนที่อัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะห์ไปเอาดินตอนนี้มันเป็นพาร์ทต่อไปครับพาร์ทนี้เนี่ยจะกล่าวถึงไทม์ไลน์นะครับหรือว่าระยะเวลาต่างๆของการสร้างท่านนบีอาดัมพี่น้องครับฟากานาตุรอบันอาวะลันซุมมาอัลกออะลัยฮิลมาฟะซอรอตีนานะครับเดิมๆเนี่ยนะฮะแรกๆเนี่ยมันมีที่มาจากดินฝุ่นครับตัวรอบนี้คือดินฝุ่นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนเทน้ำเข้าไปบนดินฝุ่นดินฝุ่นนั้นเลยกลายมาเป็นดินเหนียวนะครับเสร็จซุ่มมาลัมมาตอลัตมุดดะตุบะกออิลมาอัลตีนดะกอยรดาลิกตีนฟะซารอฮะมาอันมัสนูนาตีนันอสวัดนะครับหลังจากที่น้ำนะครับได้เกาะอยู่บนดินนั้นเป็นระยะเวลา1นะครับดินนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นดินโคลนสีดำขึ้นมานะครับซุมมาไอบาซะฮูบะอ์ดามาซอวะรอฮูฟะซอรอกัลฟะคอริลละซีละฮูซันซอละนะครับเมื่อนะครับกลายเป็นดินโคลนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ถูกทำให้มันแห้งหลังจากที่มีการปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับคนเนี่ยนะฮะเป็นเรือนร่างอย่างนั้นแหละพอปั้นเสร็จก็ได้ทำให้มันแห้งมันก็จะกลายเป็นก้อนฟักคอร์เป็นเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาครับนะฮะที่หากเราไปเคาะเนี่ยมันจะมีเสียงก้องออกมานะครับนั่นก็คือชั้นในชั้นนี้นะครับ แล้วก็วะฟีฮาดิลอาวตารฮุวะยัสดุนบิลารูห์นะครับในชั้นนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรือนร่างที่ไม่มีวิญญาณนะครับอันนี้คือชั้นแรกคือกระบวนการแรกส่วนกระบวนการที่2นะครับนั่นก็คือฟะลัมมาจะกะมาลาคอลกูยัสดีนะครับเมื่อนะครับมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับครั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะฟะคอฟิฮิรูห์นะครับอัลลอฮ์ก็นะฮะเป่าวิญญาณลงไปในตัวของท่านนบีอาดัมนะครับฟังกอลบาดาลิกันจัสดุลละซีกานะจมาดะฮัยวานะนะครับเมื่อนั้นนะครับเรือนร่างที่เป็นวัตถุนะครับแข็งไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมามีอะไรบ้างครับละหูไอรอมวะละห์มุนวะอะซอบุนวะอุรูกุนวะรูฮุนนะครับก็จะกลายเป็นมีกระดูกมีเนื้อนะครับมีเส้นประสาทมีแก่นนะครับแก่นของทุกๆสิ่งเนี่ยมันจะมีแก่นของมันฮะวะรูห์มีจิตวิญญาณมีวิญญาณขึ้นมาวะฮียะฮากีกอตุลอินซานแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่จริงๆขึ้นมามนุษย์ที่เราเห็นได้ทุกๆวันนี้นะฮะเป็นมีเลือดเนื้อขึ้นมานะครับมีชีวิตขึ้นมานะฮะอันนั้นคือจบนะครับพาร์ทของรายละเอียดการสร้างท่านนบีอาดัมนะครับไทม์ไลน์ว่ากระบวนการของการสร้างเนี่ยเริ่มขึ้นจากอะไรอะไรอะไรแล้วก็ไปสู่อะไรจบที่ไหนนะครับทีนี้มาดูนะครับหลังจากที่พระองค์สร้างท่านนบีอาดัมเสร็จแล้วนะครับวะอัดดะฮุลลอฮุลิกุลลิอิลมินวะคอยรินนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงตรัสเตรียมให้กับท่านนบีอาดัมเนี่ยในทุกๆความรู้และก็ทุกๆความดีนะครับซุมมาอะตัมมะอะลัยฮินนิอ์มะ
หลังจากนั้นนะครับก็ได้ทําให้ความปวดปรานเนี่ยสมบูรณ์ด้วยกับอะไรครับด้วยกับการที่พระองค์ฟะอัลละมะฮูอัสมาอัลอัชยาอุลลาฮาด้วยกับการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสอนนะครับนามชื่อของสรรพสิ่งทั้งมวลเลยครับพระองค์ทรงสอนนามชื่อของสรรพสิ่งทั้งมวลนะฮะแล้วก็นะครับวัลอิลมุตตามจัสดออีอัลกามาลิตตามอัลกามาลิตตามนะครับวะกามาลัลอัคลากนะครับ พี่น้องครับความรู้ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะนำมาซึ่งมันจะทำให้ได้เห็นซึ่งความสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่เพอร์เฟกต์นะครับคนที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ได้เนี่ยที่สมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เป็นสิ่งที่มีความรู้มันก็เลยกลายมาเป็นความสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าความโง่เขลาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในลักษณะของความบกพร่องเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความสมบูรณ์นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้ให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับมีอัคลากมีมารยาทที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าความรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้มีมารยาทที่สมบูรณ์นะฮะฟะอัรอดัลลอฮุอัยยุริยัลมะลาอิกะกะมาลาฮาซัลมะคลูกอัลลอฮ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องการที่จะเสนอนะครับโชว์ให้มลาอิกะห์ได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสิ่งถูกสร้างนี้นั่นก็คือท่านนบีอาดัมนะครับแล้วก็นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยเสนอนะครับสรรพสิ่งต่างๆต่อหน้าบรรดามลาอิกะห์แล้วก็พระองค์ทรงกล่าวแก่มลาอิกะห์ว่าอัมบิอูนีบิอัสมาอิฮาอูลาอิมคุนตุมซอดิกีนท่านทั้งหลายจงบอกฉันมาเถิดถึงนามชื่อของสรรพสิ่งทั้งหลายนี้หากพวกท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งในผู้ที่พูดจริงในผู้ที่สัจจริงนะครับนั่นก็คือจากคำพูดของพวกท่านนะครับของบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยตอนต้นนะครับที่สงสัยที่อยากรู้ถึงฮิกมะนะครับว่าทำไมเราถึงสร้างท่านนบีขึ้นมานะครับทั้งที่แน่นอนเหลือเกินนะครับท่านนบีเนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างความนองเลือดบนหน้าแผ่นดินสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินหมายถึงว่ามาลาอิกะห์เนี่ยอยากที่จะให้อัลลอฮ์ละทิ้งการสร้างท่านนบีอาดัมไม่ต้องสร้างนะครับอัลลอฮ์ก็เลยอยากที่จะนำเสนอความสมบูรณ์ของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะครับให้กับบรรดามาลาอิกะห์ได้เห็นนะครับแล้วก็นะครับฮาซาบิฮัสบมาบะดาละฮุมฟีติลกัลฮาดนะครับสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์สงสัยว่าอัลลอฮ์จะทรงสร้างมาทำไมเนี่ยก็คืออันนี้คือเกิดขึ้นจากสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์มีความรู้แค่นั้นนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ย้ำอีกเช่นเคยนะครับสิ่งที่มาลาอิกะห์ตั้งข้อสงสัยเนี่ยไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะค้านแต่เกิดจากความต้องการที่จะรับทราบนะครับถึงฮิกมะห์ถึงเหตุผลซ่อนเร้นในการที่พระองค์จะทรงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ากฎเดิมอีกเช่นกันนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยนะฮะเราต้องเชื่อว่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยนะครับลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรุฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมะรูนนะครับบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยนะฮะไม่มีทางเลยที่บรรดามาลาอิกะห์จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในขณะเดียวกันบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้ที่มันตออาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามคำสั่งทุกกระเบียดนิ้วพี่น้องครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยนะฮะเมื่อนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยนะฮะบอกถึงนามชื่อของสรรพสิ่งเนี่ยและบรรดามาลาอิกะห์ไม่รู้เนี่ยนะครับบรรดามาลาอิกะห์ก็ฟะอัจซัตมะลาอัลมะลาอิกะห์อันมะริฟะติอัสมาฮาซิลมุซัมมียาตวะกาลู
บรรดามาเลย์กานะครับก็ไม่มีความสามารถที่จะบอกถึงนามชื่อของสรรพสิ่งทั้งหลายและได้กล่าวว่าซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมนะครับมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์นะครับไม่มีเราเนี่ยไม่มีความรู้นอกเสียแต่ว่าพระองค์จะทรงสอนเราเท่านั้นนะฮะแท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณนะครับบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยยอมสิโรราบทุกสิ่งทุกอย่างครับยอมต่ำต้อยต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะฮะ ซึ่งหลังจากซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่บรรดามาลาอิกะฮ์โดนอัลลอฮ์ให้บอกถึงชื่อของสรรพสิ่งนะครับอัลลอฮ์ก็ได้สอนท่านนบีอาดัมไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือยาอัลลอฮ์กล่าวนะครับแก่อาดัมว่ายาอาดัมอัมบิฮุมบิอัสมาอิฮิมฟะลัมมาอัมบาฮุมบิอัสมาอิฮิมอัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้อาดัมจงบอกให้บรรดามาลาอิกะฮ์ได้ฟังถึงนามชื่อของสิ่งเหล่านั้นครั้นเมื่อท่านบีอาดัมนะครับได้บอกถึงนามชื่อของสิ่งเหล่านั้นให้กับบรรดามาลาอิกะฮ์บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับชาฮาดัลมะลาอิกะฮ์มินกะมาลิฮาซัลมะคลูกวะอิลมิมาลัมยะกุลละฮุมฟีฮิซาบนะครับมาลาอิกะฮ์นะครับก็ได้เห็นกับตานะครับถึงความสมบูรณ์แบบของมัคลูกนี้ของสิ่งถูกสร้างนี้แล้วก็เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของความรู้ของสิ่งถูกสร้างนี้นะครับในสิ่งที่บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยไม่มีนะครับวะอะรฟูบิซาลิกอะลาวะจฮิตัฟซีลวัลมุชาฮะดะฮ์กะมาละฮิกมะติลลาห์นะครับตอนนั้นนะครับบรรดามาลาอิกะฮ์ก็เลยทราบนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เลยทราบถึงสิ่งต่างๆโดยละเอียดนะครับแล้วก็ได้เห็นได้เป็นพยานประจักษ์ถึงความสมบูรณ์แบบของฮิกมะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้คือเชคอับดุลราซักนะครับบอกว่าอันนี้คือสาเหตุนะครับที่บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยได้ถามหมายถึงว่าถามถึงฮิกมะห์ของการสร้างตอนนี้มาลาอิกะฮ์ก็ได้ทราบกันทุกคนแล้วนะครับทราบกันทุกท่านแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยวะอัซมูอาดัมกอยะตัลตะอซีมนะครับบรรดามาลาอิกะฮ์ก็ได้เทิดทูนก็ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับท่านนบีอาดัมด้วยกับการเทิดทูนที่เป็นที่สุดนะครับที่สุดเลยนะครับของความเทิดทูนฟะอรอดัลลอฮุอัยยัซฮะรอฮาซัตตะอซีมวัลอิฮติรอมลิอาดัมมินัลมะลาอิกะฮ์ซอฮิรอนวะบาตินานะครับอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้นะครับบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยนะฮะประกาศความอิฮติรอมความให้เกียรตินะครับความเทิดทูนต่อท่านนบีอาดัมเนี่ยประกาศออกมาจากทั้งภายนอกและก็ภายในภายนอกเนี่ยเช่นนะครับตอนนี้รู้แล้วครับเพราะว่าบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยนะฮะก็ได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็ได้เทิดทูนต่อท่านนบีอาดัมแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบอันนี้คือยังไม่ได้ปรากฏนะครับแต่ว่าเราทรงทราบแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้ปรากฏเป็นการกระทํานั่นก็คือฟะกอละลิลมะลาอิกะฮ์อุสจูดูลิอาดัมนะครับอัลเลาะห์เลยกล่าวแก่บรรดามาลาอิกะฮ์ว่าท่านทั้งหลายจงสุญูดจงก้มกราบต่อท่านนบีอาดัมพี่น้องครับตรงนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นหัวเลี้ยววัวต่อของหลายๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จนกระทั่งวันนี้นะครับนั่นคืออะไรครับบรรดามาลาอิกะฮ์เป็นผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องมันทำความดีต่อพระองค์ไม่ฝ่าฝืนพระองค์ทำตามบัญชาทุกระเบียบนิ้วไม่บกพร่องเลยนะครับถูกสร้างมาก่อนท่านนบีอาดัมนะครับ
แต่อยู่มาวันหนึ่งอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านนบีอาดัมมาหลังจากบาดาลมาเลกะแล้วทรงสร้างจากดินที่บางส่วนมาจากดินที่ไม่ดีอีกต่างหากอยู่มาวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ทรงสร้างท่านนบีอาดัมขึ้นมาทั้งที่แน่นอนนะครับว่าสิ่งถูกสร้างนี้เนี่ยจะสร้างความเสื่อมเสียสร้างความนองเลือดบนหน้าแผ่นดินนะครับแน่นอนไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างที่เพอร์เฟกต์หมดทุกระเบียดนิ้วนะครับเพราะว่ามันมาจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะฮะแต่นะครับอันนี้คือรายละเอียดเราสามารถที่จะไปรับฟังได้นะครับจากตอนที่หนึ่งแต่นะครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทรงบัญชาทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็ทรงบัญชาและก็บันดาลมาแล้วก็ประจักษ์ถึงความสมบูรณ์แบบของสิ่งถูกสร้างนี้แล้วถึงความมีฮิกมะที่สมบูรณ์แบบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมาแล้วก็ทำไงครับมาฟังกันแล้วก็นะครับการสุญูดนี้เนี่ยนะฮะการก้มกราบแก่ท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับเชคอับดุลรอซักนะครับได้อธิบายไว้ว่าคุณอะไลซะสุญูดอิบาดะห์แก่ท่านนบีอาดัมนะครับบัลสุญูดมะฮับบะห์วะสุญูดตะฮียะห์นะครับสุญูดในที่นี้เนี่ยนะฮะที่ว่าสุญูดต่อท่านนบีอาดัมเนี่ยที่มุ่งในการสุญูดเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่สุญูดเพื่ออิบาดะห์เพื่อสักการะต่อท่านนบีอาดัมไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นการสุญูดการก้มกราบเพื่อนะฮะเพื่อที่จะทำความเคารพนะครับต่อท่านนบีอาดัมนะครับแล้วก็เป็นการสุญูดเพื่ออิฮติรอมเพื่อให้เกียรติต่อท่านนบีอาดัมนะครับเพื่อความรักนะฮะเพื่อให้เกียรตินะครับแล้วก็อีกมิตินึงก็เป็นการสุญูดเพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบัญชาให้สุญูดนะครับวะอิบาดะตันมิงกุมลิร็อบบิกุมวะตออะตันวะมะฮับบะตันวะดุลลานะครับเป็นการสุญูดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ทรงบัญชาให้สุญูดแล้วก็เป็นการสุญูดเพื่อตออะเพื่อจงรักภักดีในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้เป็นการสุญูดเพื่อความรักในคำสั่งของพระองค์รักในการที่จะทำตามคำสั่งคำบัญชาของพระองค์นะครับแล้วก็เป็นการสุญูดเพื่อแสดงความต่ำต้อยต่อคำบัญชาของพระองค์นะครับเมื่อบรรดามะลาอิกะห์โดนสั่งใช้ให้สุญูดบรรดามะลาอิกะห์ทำไงครับฟะบาดะรูกุลลุฮุมอัจมาอูนฟะซะจะดูลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบรรดามะลาอิกะห์นะครับไม่ลังเลแม้แต่กระทั่งนิดเดียวนะครับสุญูดทันทีเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็สุญูดนะฮะอัลลอฮฺสั่งใช้ให้สุญูดเพื่อเป็นการเคารพต่อท่านนบีอาดัมนะครับก็จบไปแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะเป็นตอนที่บอกถึงนะครับการสร้างท่านนบีอาดัมและก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮฺครับตอนต่อไปเนี่ยนะฮะจะบอกถึงหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญมากนะครับที่ว่าทำให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยนะฮะต้องตกลงมาอยู่บนโลกนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับก็จะมาพบกันในโอกาสหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์วันพฤหัสหน้านะครับนะครับพี่น้องครับอย่าลืมอ่านอัฎกาศยามเช้านะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์เนี่ยให้เราอยู่ในหนทางที่ถูกต้องอยู่เสมออย่างน้อยนะครับ17ครั้งต่อวันทุกๆละหมาดนะครับทุกๆรอกอะฮ์ให้เรากล่าวว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับขอให้เราเนี่ยได้อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته